ขอบคุณพี่วิเวียนครับเป็นแฟนคลับพี่วิเวียนนะคะขอบคุณพี่วิเวียนมากครับคุณพี่วิเวียนทุกคนแข่งขันกันบางครั้งอาจจะได้ห้องที่ดีบ้างห้องไม่ดีบ้างแต่อาจารย์ทุกคนน่าจะรักน้องนะครับเวลาเรียนเตรียมมาน้องมันคือช่วงเวลา3ปีของการค้นหาตัวเองแล้วก็รู้จักเพื่อนพยายามตั้งหลายเดือนมันสำเร็จแล้วไงครับตอนแรกลุ้นมากว่าจะติดหรือไม่ติดค่ะมันเป็นผลจากความขยันที่เราอ่านหนังสือมาครับตื่นเต้นมากเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดชีวะเท่าไหร่ผมก็เลยไปลงอัพสกิลของพี่วิเวียนครับก็เลยทำให้ผมทำชีวะได้มากขึ้นครับเริ่มอ่านหนังสือประมาณ6เดือนก่อนสอบก็จะเป็นอ่านหนังสือสอบก็ทำโจทย์แล้วก็มีเรียนเลยนิแวร์กับพี่วิเวียนด้วยครับที่มันไม่ได้สอนอย่างเดียวแต่คือเปิดแบบคลิปให้ดูเลยว่าแบบหัวใจมันเป็นอย่างนี้นะเราก็จะแบบได้เห็นของจริงอะไรอย่างนี้พี่วิเวียนสอนดีครับแล้วก็สอนสนุกเฮฮาครับเวลาเรียนกับพี่วิเวียนเนี่ยก็คือว่าจําอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับมีหลักการจําที่แบบเป็นสเต็ปอะครับแล้วก็เข้าใจง่ายครับสนุกมากเลยครับยิ่งช่วงนี้มีเรื่องสถานการณ์โควิดพี่เขาแทรกข้อมูลและความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโควิดมามากมายเลยครับการสอนของพี่เขาคือบางทีก็ไม่เหมือนกับคนอื่นแล้วหนูก็ชอบวิธีการสอนตรงนั้นด้วยสอนเข้าใจดีไม่เครียดเกินไปหนูชอบพี่เวียนมากเลยค่ะเวลาสอนมันก็เนื้อหาเขาก็จะจริงจังแต่ว่าก็ยังมีแบบตลกๆทำให้แบบจำเนื้อหาได้เลยค่ะไบโอแมปเป็นวิธีการจำที่ดีไงมันจะแตกเป็นกิ่งเวลาเราไปในห้องสอบจริงเราเจอข้อนี้เจอข้อนี้เราก็อ๋อมันคือแบบอยู่ตรงนี้เราก็คิดต่อไปได้เรื่อยๆไงครับก็ไบโอแมปของพี่วิเวียนนะครับช่วยให้ผมมีความเข้าใจในด้านชีววิทยามากยิ่งขึ้นครับแล้วก็นำไปใช้ได้ในการสอบครับเทคนิคไบโอแมปพี่วิเวียนก็ช่วยได้เยอะมากเลยครับทำให้จำข้อมูลได้เยอะขึ้นนะครับเนื้อหาจะครบแบบครบนี่ในการใช้สอบเลยค่ะเข้าใจง่ายจำง่ายค่ะทำให้ผมจำได้ขึ้นเยอะครับทำให้จำได้ดีค่ะปกติหนูจะเป็นคนที่จำไม่ค่อยเก่งค่ะขอบคุณพี่วิเวียนครับที่ช่วยให้เทคนิคของผมแล้วก็ช่วยให้ผมทำข้อสอบได้ครับเป็นแฟนคลับพี่วิเวียนนะคะตั้งพี่วิเวียนค่ะขอบคุณก็ขอบคุณพี่วิเวียนมากครับที่ทำให้ผมติดเตรียมได้ครับพี่ก็น่ารักมากค่ะแล้วก็สอนเข้าใจว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้หนูติดเตรียมค่ะขอบคุณพี่วิเวียนเหมือนกันนะคะที่แบบเป็นส่วนหนึ่งในการแบบความสำเร็จครั้งนี้ของหนูค่ะก็ต้องบอกนะว่าตอนนี้สอบเข้าเตรียมแล้วขึ้นม.ปลายแล้วนะคะอันนี้ต้องซีเรียสละเพราะว่ามันต้องเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาลัยอันนี้พลาดไม่ได้นะวิธีการเตรียมคือวินัยเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วต้องใจสู้3อย่างส่วนตัวพี่ให้เตรียมตัวคือม.4 ม.5เอาให้จบเนื้อหาม.ปลายโอเคมั้ยแล้วม.6มาเรียนคอร์ส N คอร์ส TCAS จากนี้ไปอ่ะนะหนูจะต้องสอบเข้ามหาลัยในอีก3ปีข้างหน้าการสอบครั้งนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตที่เหลืออีก50ปีของเราเมื่อรู้อยู่แล้วว่ามันเลือกอนาคตข้างหน้า3ปีเนี่ยขอให้น้องมีใจมุ่งมั่นอยากทำมันเติมเต็มมันสู้ไม่ถอยนะคะแล้ววันนั้นความเสร็จจะมาหาพวกเรา